นี่ก็เปลี่ยนมาเดินทางลาดกับเขาบ้างนะฮะนี่ก็มีน้ำตกให้เห็นอยู่ตลอดทางซึ่งคือเหมือนตรงนี้มันเป็นเขาแล้วน้ำตกไหลออกมาตามทุกทิศทุกทางถ้าเวลาน้ำเยอะนะฮะก็คงจะแบบไหลไปทั่วเลยอ่ะเดินมาก็เจอน้ำตกนะครับทางเดินก็นะเห็นไหมก็ไหลไปทางนั้นอีกเหมือนแยกไปเรื่อยๆหลายๆทางทางเดินสบายครับกว้างใหญ่นี่ครับนี่เดินได้สบายสบายนะฮะไม่ยากอะไรมีเดินข้ามน้ำบ้างเป็นระยะระยะมีก็ทำเป็นเหมือนที่กั้นไม่ให้ดินมันพังหรือไงหรือเปล่านะครับให้มันไหลไปทางนั้นหรือจริงๆเขาขุดทางให้มันลงมาทางนี้ก็ไม่รู้นะโอเคฮะไงไปต่อแล้วกันครับเหมือนว่าคนเขาจะไปเล่นน้ำตกด้านบนกันมากกว่าเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงโอเคฮะแค่นี้ก่อนอะไรกันเนี่ยนี่น้ำตกแบบอยู่รอบตัวเราไปหมดนะครับทางนู้นไหลไปโอ้โหทุกที่ทุกทางเจ๋งว่ะโอ้โหตรงนี้ก็คือเวิร์กมากอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงนี้เห็นไหมเป็นตอนนี้ก็เป็นแอ่งสำหรับว่ายน้ำเล่นขำๆได้นะฮะถ้าสมมติว่าไม่อยากขึ้นไปกลัวอันตรายอะไรงี้โอ้โหน้ำติดแน่น้ำติดทุกที่ทุกทางจริงตรงนั้นครับไหลมาจากข้างบนข้างบนมาเป็นสายโอ้โหไหลขึ้นไปข้างบนอีกโอ้ยตายแล้วโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแบตจะหมดไหมเนี่ยโหตอนนี้มันเจ๋งมากอ่ะน้ำตกแบบกว้างใหญ่ไพศาลโอ้โหสุดยอดอ่ะดูครับตอนนี้มุมไหนก็เป็นลำธารน้ำตกหมดเลยโอเคเพื่อไม่เปลืองแบตเดี๋ยวเราลุยไปข้างในเลยนะครับโอ้โหดูข้างบนนะครับข้างบนอ่ะโอ้โหมันอะไรจะขนาดนี้เราปีนจากตรงนี้ขึ้นไปเลยดีกว่าโอเคฮะโอ้ยแบตจะไหวไหมเนี่ยโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยน้ำตกของจริงกันแล้วฮะนั่นนี่โอ้โหสุดยอดอ่ะมันเจ๋งมากๆมันเจ๋งมากๆจะบอกให้นะครับโอ้โหปีนยังไงล่ะครับทีนี้มันปีนยังไงล่ะครับทีนี้โอ้ยนี่ขึ้นมาแล้วโหดูสิครับนี่น้ำใสแจ๋วสวยงามโอ้โดดได้ไหมโอ้โหสวยมากโอ้แม่งเจ๋งมากอะไม่น่าคนหายหมดคนมาเล่นข้างบนนี้นั่นเองโอ้โหตรงนี้แม่งแบบอะไรกันเนี่ยหอนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของที่อุ้ยเชี่ยมันพัดแรงเซเซโอ้โหดูความสวยงามไปดูข้างบนนี่ยังแค่ตรงนี้เองโอ้โหสุดยอดอะอ่ะเก็บแบตไว้โอเคครับใส่ขึ้นไปอย่างที่ว่านะครับโอ๊บโอ้โหบ้าไปแล้วสวยมากน้ำใสเจ๋งแล้วมันเป็นที่พักแบบนี้มันเลยสวยยิ่งสวยเข้าไปใหญ่นะครับโอ้โหดูดิมีจุดกระโดดด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆขึ้นไปครับเก็บความรู้สึกเอาไว้ดีใจโอ้โหน้ำสวยมากอ่ะ
ของดีก็อยู่บนบอลนี่เองนะฮะเห็นแล้วน่าปีนมากเลยอ่ะขอบอกแต่อย่างที่บอกฮะมาคนเดียวแล้วก็ของด้วยลำบากหน่อยนะเนี่ยมันจะสามารถไปอีกน้ำตกนึงอยู่ติดๆกันเลยอยู่ตรงโน้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเวิร์กมากด้านล่างนี้เห็นเขาบอกว่าลึกพอสมควรนะครับเนี่ยลึกพอสมควรเราไม่แน่ใจโอเคมีคนประมาณนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะฮะหาทางลองขึ้นไปดูว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันครับนี่เป็นอีกมุมนึงที่เจ๋งมากโอเคครับประมาณนี้ดูทางมานะฮะว้าวน่ากลัวมากแต่สวยมากเช่นกันนะฮะแบตโลแล้วด้วยก็เหลือเท่าไหร่เท่านั้นแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ดูไปโหเวิร์กมากเลยอ่ะอยากจะบอกทางขึ้นมาเนี่ยสวยน้ำตกสวยโอ้ยมันเป็นน้ำตกที่สวยมากมากโอ้โหตรงนี้ก็สวยงามมองไปทางไหนเจอแต่น้ำตกทั้งนั้นเลยสวยทุกทิศทุกทางโอเคเดี๋ยวเราจะไปแหงนู้นแล้วกันโอ้ยไอเย็นของน้ำตกโอ้ยบรรยายไม่ถูกครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ความสูงสูงมากจากข้างล่างนะครับเรามองขึ้นไปข้างบนนะครับสวยงามมากมีน้ำตกไหลมาจากทุกที่ทุกทางนะครับก็เดี๋ยวจะหาพยายามปีนขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ยังไงเดี๋ยวหาทางลงจะลงยังไงยังไม่รู้เลยนะเนี่ยโอเคครับน่าจะสุดแค่ตรงนั้นแล้วน่าจะมีทางเดินหรือเปล่าโอเคฮะไงแค่นี้ก่อนแล้วกันแบตก็จะหมดแล้วก็คราวนี้แหละครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันสวยมากโอเคครับทริปนี้ก็คงจะจะไม่ใกล้จังแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็มีความสนุกมากมายเลยนะฮะแล้วก็ความตื่นเต้นความเล้าใจแล้วก็น้ำตกสวยงามมากๆนะครับสวยงามกว่าที่คิดอีกขึ้นไปข้างบนนี่ยิ่งสุดยอดไปเลยก็แต่เพียงแค่นี้นะครับพอมาเล่นน้ำจริงก็จะเนี่ยก็จะไม่ใส่เสื้อนะครับแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าเพราะว่าก็ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่เลยอันนี้เดี๋ยวอาจจะนั่งสักแป๊บนึงแล้วก็คงจะเลิกละแล้วเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสั่งข้าวก่อนนะฮะข้าวปิด4โมงเย็นเร็วมากก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวสวยเลยนี่ไม่ได้กินตั้งแต่เช้าเลยลุยมันต่อเนื่องโอเคครับแค่นี้กันครับ